สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสัปดาห์นี้ครับผมขอนำคุณผู้ชมมาร่วมภาคภูมิใจไปกับแรงบันดาลใจของผู้หญิงท่านหนึ่งครับซึ่งเธอมีความหลงใหลนะครับในเรื่องของดอกไม้และต้องบอกว่าเป็นสีสันนะครับที่มีชีวิตและที่สำคัญครับเป็นธุรกิจที่มีความนิยมทั้งในประเทศและต่างประเทศครับวันนี้จะมาเปิดใจเธอครับกับเรื่องของแรงบันดาลใจดอกไม้สื่อรักครับต้องขอต้อนรับคุณพันวิภาสุภาธนพัฒน์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอาราดาดีไซน์จำกัดครับสวัสดีครับน้องเอมี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาสวยงามนะตามท้องเรื่องสมกับเป็นเจ้าของร้านดอกไม้จริงๆต้องมีเขาเรียกว่าความสดใสนิดนึงที่พี่ชอบนี่คืออะไรเป็นไทยดิค่ะใช่ค่ะนี่ผ้าไทยคนไทยต้องใช้ผ้าไทยใช่ค่ะแนะนำตัวเองสักนิดนึงครับว่าเอมี่นะพันวิภาคือใครดิฉันนะคะพันวิภาสุภัทนพัฒน์ค่ะก็จะรู้จักกันในนามของเอมี่อาราดาดีไซน์นะคะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีค่ะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะคณะเกษตรค่ะคณะเกษตรเลยค่ะเอกส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตรค่ะแล้วก็จบการศึกษาในระดับปริญญาโทนะคะจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะภาควิชาบริหารธุรกิจเอกการเงินค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงศึกษาต่อนะคะในระดับปริญญาเอกค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะสาขานวัตกรรมการจัดการค่ะโอ้โหเรียกว่าชีวิตนี้ไม่หยุดนิ่งกับการหาความรู้ใส่ตัวใช่ค่ะชอบมากๆเลยค่ะเกี่ยวกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับทำไมจึงสนใจเข้าสู่แวดวงดอกไม้นะฮะเรียกว่าไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยทำไมถึงสนใจแรงบันดาลใจอะไรฮะเบื้องต้นเลยนะคะด้วยตัวเองเนี่ยได้ศึกษานะคะในคณะเกษตรก็มีความอินแล้วก็ใกล้ชิดกับเกษตรกรเป็นอย่างมากนะคะก็เห็นแล้วล่ะค่ะว่าเกษตรกรหลายท่านเนี่ยเวลาทำการเกษตรเนี่ยก็อาจจะถูกในเรื่องของการโกงราคากดราคาใช่ค่ะถูกเอาเปรียบค่ะนอกเหนือจากเนี้ยค่ะก็โดยความชอบส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบดอกไม้มากๆเชื่อว่าผู้หญิงมากกว่า 90% นะคะชอบดอกไม้ด้วยกันทั้งหมดค่ะนี่คือของคู่กันใช่นี่คือของคู่กันค่ะความสวยงามแบบนี้แล้วก็ตัวดิฉันเองเนี่ยได้มีโอกาสไปพำนักอาศัยนะคะอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะประเทศมาเลเซียนะคะก็เลยได้มีโอกาสนะคะเซ็นสัญญากับโรงแรม5ดาวแห่งหนึ่งนะคะเป็นบูติกโฮเทลนะคะก็ได้มีการซัพพลายนะคะดอกไม้สดนะคะดอกไม้ประดิษฐ์ค่ะให้กับทางโรงแรมนะคะรวมทั้งเป็นอีเวนต์เวดดิ้งต่างๆค่ะก็คือรับหมดทุกอย่างใช่ค่ะกับโรงแรมแห่งนี้ใช่ค่ะโอ้โหนี่ไม่ใช่ธุรกิจในประเทศนี่ก้าวไปถึงอาเซียนเลยนะค่ะค่ะโอ้โหแล้วมันยากไหมถามว่ายากไหมเหรอคะจริงๆไม่ยากนะคะดิฉันเชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำด้วยใจรักนี่ลงมือทำพยายามที่จะทำเรียนรู้กับมันไม่ยากเกินอะไรที่เรารักลงมือทำพยายามทำเรียนรู้กับมันไม่ยากใช่ค่ะโอ้สุดยอดค่ะโอ้อ้าวเสน่ห์ของดอกไม้มันอยู่ตรงไหนเสน่ห์ของดอกไม้นะคะคือดอกไม้เนี่ยมีหลายชนิดหลายสายพันธุ์เสน่ห์ของดอกไม้แต่ละชนิดนี้ก็แตกต่างกัน อย่างเช่นบางท่านเนี่ยจะชอบดอกกุหลาบดอกกุหลาบเนี่ยจะมีความสง่านะคะแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมันจะมีความหมายในตัวเขาใช่ดอกไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็แตกต่างกันคืออย่างพูดถึงดอกลิลลี่นะคะเราจะได้เห็นมันจากที่แบบดอกยังตูมอยู่แล้วก็ค่อยแย้มบานนะคะได้เห็นเกสรของดอกไม้ได้สัมผัสถึงสีได้กลิ่นอย่างนี้ค่ะก็ทำให้เราแบบรู้สึกแบบมีความสุขจริงๆค่ะคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้มานั่งใกล้ๆกับผมกับคุณเอมี่เนี่ยจะรู้สึกว่าแววตาที่เธอพูดเนี่ยหรือสื่อสารกับผมเนี่ยนะมันแสดงถึงความสุขจากใจของเธอจริงๆและที่สำคัญครับเสน่ห์ดอกไม้เนี่ยนะครับเป็นเสน่ห์ที่ไม่รู้ลืมเลยทีเดียวโดยเฉพาะคุณค่าและเรื่องราวที่นำมาประกอบกับในอีเวนต์ต่างๆใช่ค่ะมันยากตรงนี้แหละพี่ว่าเนี่ยค่ะจริงไหมอย่างตอนที่แบบว่าพูดถึงชาวมาเลเซียเนี่ยค่ะด้วยที่ประเทศของเขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นได้ว่าจะมีทั้งชาวมาเลนะคะที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะ
เป็นชาวมุสลิมแล้วก็จะมีชาวจีนนะคะที่เป็นชาวมาเลย์นะคะนับถือทั้งศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธแล้วก็จะมีชาวอินเดียเรียกได้ว่าในประเทศมาเลเซียเนี่ยจะแตกต่างกันก็คือทั้งเชื้อชาติและศาสนาแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่เรียนรู้นะคะว่าวัฒนธรรมความชอบของแต่ละเชื้อชาติเนี่ยเป็นยังไงท่านจะเล่าให้ฟังความชอบของแต่ละเชื้อชาติในส่วนของทั้งในส่วนของอิสลามนะครับส่วนของพุทธหรืออะไรแล้วอย่างมันจะมีคุณลักษณะเด่นอย่างไรฮะถ้าพูดถึงชาวมุสลิมอย่างนี้นะคะเราจะเห็นว่าในวันปีใหม่ของเขาเนี่ยค่ะเขาก็จะมีฮารีรายอนะคะฮารีรายออาร์ทิฟิเชียลนะคะที่แบบว่าเวลาเขาตกแต่งงานต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าปีใหม่ของเขาเนี่ยเป็นสีเขียวใช่ค่ะดอกไม้ที่จะใช้เน้นโทนสีเขียวค่ะชอบสีเขียวสีเหลืองสีขาวแบบนี้ค่ะก็จะเป็นชาวมุสลิมนะคะแล้วก็ถ้าเป็นคนจีนที่อยู่ที่นั่นโดยส่วนมากค่ะก็จะรู้อยู่แล้วค่ะว่าคนจีนก็ชอบสีใช่ต้องแดงมาก่อนเลยเพราะว่าถือว่าเป็นสีมงคลมากๆนะคะใช่ค่ะสีแดงสีเหลืองทองหรือว่าสีชมพูจะแบบเป็นงานแต่งงานที่เป็นแบบโทนสีขาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เป็นที่นิยมแล้วก็ถ้าเป็นแบบเหมือนชาวอินเดียใช่ไหมคะเวลาเขาจัดงานแบบมงคลสมรสเนี่ยเขาจะฉลองกันแบบ3วัน3คืนนะคะก็จะมีแบบเน้นไปทางโทนสีม่วงบ้างนะคะสีแดงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเน้นแนวสนุกสนานสดใสค่ะชาวอินเดียโอ้นี่นะครับนะสิ่งที่คุณเอมี่เล่าให้เราฟังวันนี้นะครับผมอยากจะสื่อสารแบบนี้ครับว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้จริงในสิ่งที่คุณทำและต้องรู้รสนิยมนะครับลูกค้าของคุณด้วยถึงจะได้ถูกอกถูกใจเขาถึงจะตัดสินใจซื้อใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้สำคัญแบบสำคัญมากๆแต่ว่าเราเนี่ยต้องนำเรียกว่าดีไซน์ของเรานะคะใส่เข้าไปด้วยเพื่อให้เกิดแบบความแตกต่างค่ะเป็นเอกลักษณ์ของบริษัทดีไซน์ในนิยามของพี่เอมี่เนี่ยนะฮะมันต้องออกรสนิยมแบบไหนจริงๆแล้วของบริษัทอาราดีไซน์เนี่ยเราจะเน้นความโมเดิร์นทันกับสถานการณ์นั้นๆ อย่างในอดีตเนี่ยงานแต่งงานทั้งหมดเนี่ยส่วนมากจะมีแค่สีแดงสีชมพูสีทองแต่ณปัจจุบันเนี่ยค่ะคือเทรนเนี่ยเปลี่ยนไปมากนะคะก็จะเป็นในส่วนของบางทีเป็นเนวี่บลูนะคะงานแต่งงานที่เป็นแบบโทนสีเทาก็มีหรืออาจจะเป็นโทนสีพาสเทลนะคะสีน้ำตาลส้มอิฐแบบนี้เป็นต้นค่ะเราก็จะต้องตามให้ทันกับกระแสของในช่วงยุคนั้นๆด้วยนะคะโอ้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าและที่ผ่านมาต้องบอกว่าโควิดเนี่ยค่ะโอ้โหเป็นตัวปัจจัยสำคัญที่ทำให้หลายธุรกิจหยุดใช่ค่ะรอหรือล้มหายตายจากไปเลยแต่ทำไมอาราดาดีไซน์จึงยืนอยู่ได้ฮะจะพูดถึงนะคะว่าดิฉันเชื่อว่าโควิดกระทบทุกธุรกิจกระทบทุกประเทศทั่วโลกนะคะแต่ถามว่าตัวเราเองเนี่ยเราเปิดบริษัทมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมีความยาวนานเป็น10ปีนะคะเรามีลูกน้องเรามีพนักงานเราไม่สามารถที่จะแบบเหมือนตัดเขาไปจากเราได้มันคือครอบครัวใช่ไหมมันเหมือนเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเราเลยดีกว่าค่ะคือเราอยู่กับเขามาตั้งแต่แบบเริ่มต้นนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็คือจะให้เขาให้เขาได้เลือกด้วยนะคะว่าในช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยค่ะคือพนักงานเนี่ยหลายท่านเนี่ยเขาก็มีความเกรงกลัวนะ บางท่านเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนื่องจากแบบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้หลายครอบครัวเนี่ยเกิดการสูญเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดำเนินไปตามกับกฎนะคะกฎหมายนะคะระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลอย่างเช่นที่มาเลเซียเนี่ยค่ะก็จะมีในส่วนของสวัสดิการครึ่งนึงบริษัทเป็นผู้จ่ายรัฐบาลเป็นผู้จ่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วค่ะเราก็ต้องปรับตัวเราเองด้วยคือดอกไม้เนี่ยถือได้ว่าเป็นบางท่านอาจจะมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ใช่ปัจจัย4ในการดำรงชีวิตนะคะแต่ว่าถามว่ายิ่งเกิดเหตุสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะยิ่งทำให้เกิดการสูญเสียมากหลายท่านยังคงต้องการที่จะแสดงความอาลัยรักนะคะเขาก็ยังสั่งดอกไม้นะคะเพื่อเป็นการแสดงการไว้อาลัยนะคะหรือในเรื่องของส่วนของการงานมงคลสมรสนะคะเราไม่สามารถแบบรวมกลุ่มจัดงานได้แต่ยังมีคู่รักหลายคู่นะคะที่เขาแบบเลื่อนงานแต่งงานแล้วครั้งแล้วเลื่อนแล้วเลื่อนอีกใช่ค่ะจนกระทั่งเนี่ยเขาก็คงต้องตัดสินใจว่าต้องแต่งงานแล้วล่ะเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดเนี่ยจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถูกไหมคะก็เราก็ยังสามารถแบบจัดงานให้เขาที่บ้านนะคะหรือว่าในสถานที่ที่สามารถจัดงานแต่งงานได้ในขณะเดียวกันนะคะตัวของดิฉันเองเนี่ยก็ต้องมีการต่อรองนะคะเรียกว่าต่อรองกับเจ้าของสถานที่นะคะในแต่ละโรงแรมต่างๆในเรื่องของค่าเช่าอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ต้องมีการเจรจาพูดคุยกันต้องมีการเจรจาค่ะด้วยการที่ทำธุรกิจมานานก็ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีฟังดูพี่เอมี่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้ตื่นตระหนกไปกับสถานการณ์นั้นๆไม่เลยค่ะแต่มีสติคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะปรับตัวอย่างไรใช่ค่ะนี่คือปัจจัยที่ทำให้รอดมาได้ใช่ค่ะโอ้โหนะครับวันนี้เนี่ยพูดถึงแนวคิดการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์มาใช้ในการทำธุรกิจเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยครับทำอย่างไรครับถ้าพูดถึงหลายท่านพูดถึงคำว่านวัตกรรมตัวดิฉันเองก็เรียนนวัตกรรมนะคะหลายท่านคิดว่านวัตกรรมเนี่ยคือเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆแต่จริงๆนวัตกรรมเนี่ยมันครอบคลุมหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเทคโนโลยีต่างๆหลักการปรัชญาแนวคิดอะไรก็ตามแต่ที่เป็นเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่แล้วก็เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะตัวดิฉันเองเนี่ยเลือกใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะเนื่องจากแบบไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดเนี่ยผู้คนเนี่ยไม่สามารถมาจับจ่ายใช้สอยด้านนอกได้นอกบ้านได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องอิงในส่วนของออนไลน์มากๆนะคะแอปพลิเคชันที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงผลงานของเราเข้าถึงสินค้าของเราเหมือนกับไม่ได้มาชมของจริงเหมือนได้มาชมผ่านออนไลน์ใช่ค่ะผ่านออนไลน์ค่ะก็สามารถสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นมีแคตตาล็อกออนไลน์นะคะแล้วก็ชำระเงินได้สะดวกมากขึ้นนอกเหนือจากนี้ค่ะทางหลังบ้านเราอะค่ะเราก็ใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันนะคะต่างๆในเรื่องของวันหยุดนะคะวันหยุดของพนักงานนะคะการจ่ายเงินเดือนการออกอินวอยซ์นะคะการออกใบเสร็จอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการสั่งจองสินค้าล่วงหน้าเช่นมีลูกค้าหลายท่านนะคะที่ชื่นชอบดอกไม้เป็นอย่างมากแล้วก็จะมีวันครบรอบใช่ไหมคะเราเจอกันเมื่อวันที่8ก็อยากจะส่งดอกไม้ให้ทุกวันที่8ของเดือนก็จะมีการผูกขาดโตเลยนะใช่ค่ะมีการแบบผูกขาดในลักษณะนี้ค่ะแล้วก็บางท่านเนี่ยต้องการจะส่งดอกไม้แต่ว่าไม่มีเวลาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะสั่งมาก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเช่นวันนี้เป็นวันเกิดของภรรยานะวันนี้เป็นวันเกิดของลูกสาวอย่างเงี้ยค่ะวันนี้วันครบรอบวันแต่งงานก็จะเรียกว่าส่งแบบเป็นในช่วงชีวิตของคนคนหนึ่งนะพี่เอมี่นะครับก็จะมีวันสำคัญในชีวิตที่แตกต่างกันก็จะเป็นวงรอบที่เรียกว่ามีหลายอีเวนต์ว่าง่ายๆใช่ค่ะแต่ทุกอีเวนต์เนี่ยที่มอบให้เนี่ยคือการสื่อถึงความรักทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อะไรก็แล้วแต่ใช่ละค่ะโอ้โหก็จะมีลูกค้าที่ปกติแล้วเนี่ยเราได้จัดงานแต่งงานให้กับเขาเขาก็จะแบบเหมือนชื่นชอบและประทับใจกับผลงานของเราก็จะบอกเลยว่าเนี่ยผมอยากจะสั่งดอกไม้ให้กับคนรักของผมในทุกวันนี้ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกไม่ว่าครั้งหนึ่งถ้าหลงไปสั่งกับอาราดาดีไซน์แล้วเนี่ยจะต้องกลับมาอีกกลับมาอีกแน่นอนค่ะรับรองได้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนไปที่อื่นได้แน่นอนเอาเป็นเรียกว่านะครับนะสรุปให้เห็นภาพว่าเอาละนวัตกรรมที่คุณไม่ใช้นะครับก็คือการนำเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านต้องบอกว่าโอ้โหมันเร่งให้ทำให้เราในก้าวใช้เทคโนโลยีมากขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคือคนที่เรียนการตลาดเนี่ยก็จะรู้ดีว่าหลักสำคัญที่จะทำให้คนตัดสินใจซื้อนั่นก็คือเราต้องไม่เหมือนคนอื่นเราต้องมีความต่างจากคนอื่นเขาใช่ค่ะความแตกต่างของคุณเอมี่อาราดาดีไซน์เนี่ยค่ะความต่างนี่นิยามมันคืออะไรความต่างนะคะก็คือรูปแบบของเราเนี่ยจะไม่เหมือนใครตัวดิฉันเองเนี่ยคือตอนแรกเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยค่ะไม่ได้มีความรู้ทางด้านดอกไม้จริงไหมจริงค่ะไอ้กระจบเกษตรมานะเมื่อกี้บอกเองจบเกษตรมาค่ะแต่ว่าโอเคเราอาจจะแบบในภาพกว้างคนก็จะไปคิดถึงการเพาะปลูกพืชนะคะผลไม้นะคะหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะคะมีความรู้พื้นฐานบ้างแล้วแต่ความรู้พื้นฐานพอมีแต่ว่าความรู้แบบเฉพาะดอกไม้แต่ละอย่างเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงลึกอาจจะแบบพอทราบนะคะแต่ว่าด้วยตัวเองเนี่ยก็พยายามเดินทางไปหลายๆประเทศไปดูงานนะคะไปลงเรียนคอร์สไปดูงานโฮเกนฮอฟที่เนเธอร์แลนด์ไปไต้หวันไปดูตลาดดอกไม้ที่สิงคโปร์ที่ฮ่องกงที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไปโรงเรียนคอร์สที่ญี่ปุ่นหรือว่าการหอช่อแบบสมัยใหม่นะคะเราก็นำความรู้ที่ได้ค่ะจากหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยเนี่ยมาอะแดปต์ผสมกันแล้วก็คิดออกมาเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความแบบเบื่อหน่ายหรือจำเจว่าดอกไม้เนี่ยควรจะคู่กับดอกไม้เพียงเดียวเราก็จะนำดอกไม้เนี่ยมาอาจจะมาคู่กับสิ่งของอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบสิ่งของเครื่องใช้เครื่องสำอางก็มีนะคะเวลาเราแบบจัดแมทชิ่งกันเหรอใช่ค่ะจัดแมทชิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้นี่คือความต่างที่ไม่เหมือนคนอื่นจากประสบการณ์ที่เราได้เห็นหลากหลายสถานที่หลากหลายมุมมองแสดงว่าเป็นคนช่างสังเกตก็
็ถือว่าก็สังเกตค่ะระดับหนึ่งค่ะนี่นะครับที่ผมอยากจะสื่อสารให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพผู้หญิงคนนี้นะฮะถึงความแตกต่างที่ไม่เหมือนใครเพราะว่าแบบของเธอนั้นต้องบอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เธอพูดนะจนถึงนาทีนี้คือเธอไม่หยุดจะเรียนรู้เลยครับไม่ว่าจะเรื่องไรและที่ใดก็ตามนะครับวันนี้นะฮะหลักการดำเนินชีวิตนะของผู้หญิงที่ชื่อพันวิภานะมีหลักการดำเนินชีวิตยังไงฮะโดยส่วนตัวนะคะดิฉันคิดว่าหลักการดำเนินชีวิตที่สำคัญที่สุดคือการได้ให้และการได้ให้เนี่ยมันมีความสุขกว่าการได้รับเราต้องคิดถึงจิตใจผู้อื่นก่อนคิดถึงตัวเองเหมือนกับการทำธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเราก็มองว่าลูกค้าเนี่ยชอบยังไงถ้าเราเป็นลูกค้านะคะเราอยากได้แบบไหนเพราะฉะนั้นเราก็จะให้สิ่งดีๆกับลูกค้านะคะตัวเองเนี่ยตอนที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยค่ะมีโอกาสนะคะได้เป็นเลขาสมาคม Malaysian Thai Association นะคะซึ่งเป็นสมาคมที่ให้การสนับสนุนนะคะช่วยเหลือนะคะผลักดันในส่วนของเรื่องของเศรษฐกิจนะคะวัฒนธรรมศิลปะประเพณีการศึกษาให้กับคนไทยนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศมาเลเซียและช่วยเหลือคนมาเลเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็รู้สึกว่าการได้ทำงานทำหน้าที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีความสุขในตัวเองมากๆเลยตอนนั้นก็อายุ24ผ่านมานานมาก ผ่านมายาวนานมากตอนนี้อันนี้ก็ยัง24อยู่นะ24อยู่ ใจ24ตลอดเวลานะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของหลายๆองค์กรหลายๆสมาคมหลายสโมสรที่ประเทศมาเลเซียนะคะก็จะมีอย่างเช่นอาสาสมัครไทยนะคะช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนซึ่งได้รับการสนับสนุนเนี่ยจากสถานทูตไทยนะคะสำหรับผู้ที่ถูกล่อลวงนะคะไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะถูกการชักจูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเนี่ยสามารถกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยได้เหมือนเดิมดำเนินชีวิตได้เป็นปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบจิตอาสานะคะรักแผ่นดินไทยอันนี้ที่ประเทศมาเลเซียพอช่วงโควิดกลับมาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้กลับไปที่นู่นนะคะเนื่องจากในช่วงของต้องมีการแบบเขาเรียกว่ากักตัวนะคะเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานก็เลยตัดสินใจมาโฟกัสที่เมืองไทยมากๆนะคะก็ได้เข้าไปอยู่ในองค์กรหลายๆองค์กรเช่นองค์กรโรตารี่อย่างเงี้ยค่ะตัวดิฉันเองก็เป็นประธานภาพลักษณ์นะคะประธานภาพลักษณ์สาธารณะของสโมสรโรตารี่พระพรหมเจดีย์นะคะแล้วก็เป็นอนุกรรมการของภาพลักษณ์ค่ะของโรตารี่ประเทศไทยนะคะภาค3330นะคะก็จะเป็นองค์กรที่เรียกว่าองค์กรบำเพ็ญประโยชน์นะคะทำประโยชน์ให้กับผู้คนประชาชนนะคะโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะแล้วก็เรียกว่าไม่โฟกัสไปที่คนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่ว่ายึดถือในส่วนรวมเป็นสำคัญโอ้โหนะครับนี่คือสิ่งที่ยึดมาตลอดนะครับทั้งการดำเนินชีวิตส่วนตัวทั้งการทำธุรกิจมันรู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับคำคนที่เขาบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้คืออันเนี้ยอธิบายมันเป็นคำพูดได้ยากนะคะแต่ทุกครั้งที่ได้ทำไม่ว่าจะเป็นการแบบการได้ทำลงมือทำการให้เวลาไปกับมันเนี่ยมันเป็นความสุขทำแล้วแบบจะรู้สึกว่าแบบหัวใจพองโตเลยความสุขที่ตีมูลค่าไม่ได้ใช่ค่ะรู้สึกว่ามีความสุขจริงๆโอ้โหนะครับนี่คือไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงคนนี้นะครับวันนี้นะถ้าให้พูดถึงปัจจัยที่ทำให้อลาดาดีไซน์ประสบความสำเร็จค่ะสามคำมาจากอะไรบ้างฮะสามคำอันดับแรกนี่ต้องซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ทำไมธุรกิจเนี่ยดิฉันว่าประสบความสำเร็จได้ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะถึงจะสามารถอยู่ได้เพราะว่าคือถ้าเราไม่ซื่อสัตย์เนี่ยวันหนึ่งอะค่ะที่เราทำไปเนี่ยลูกค้าก็จะรู้แล้วว่าเราไม่มีความซื่อตรงต่อลูกค้านะคะอย่างที่สองเนี่ยเราต้องขยันคือเราต้องใช้ความพยายามนะคะไม่ว่าจะเป็นในการเรียนรู้ต่างๆนะคะคิดสิ่งใหม่ๆหรืออะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อันที่สามนะคะซื่อสัตย์ขยันแล้วอีกอันนึงก็คือต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจลูกค้าค่ะก็คือถึงจะทำให้ต้องรู้จักว่าความรู้สึกนะครับเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรนี่คือจะไปอยู่ในหัวใจเขาได้ใช่ครับโอ้โหนะครับและภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี้คือผลงานที่เป็นความแตกต่างอย่างที่เธอบอกจริงๆนะฮะที่ไม่เหมือนใครเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นการคิดดีไซน์จากประสบการณ์จากองค์ความรู้ที่เธอไม่เคยหยุดเรียนรู้ไปตลอดชีวิตและวันนี้ก็ยังเรียนรู้อยู่นะฮะวันนี้นะครับก้าวต่อไปของอลาดาดีไซน์มองภาพในอนาคตจะไปถึงไหนอีกฮะ
ถ้าพูดถึงอาราดาดีไซน์นะคะดิฉันก็อยากจะให้แผ่ไปทั่วโลก เราต้อง global เลยค่ะเราต้องคิดให้ไกลนะคะส่วนจะทำได้ไปถึงตรงนั้นเนี่ยทำได้แน่นอนแต่แค่ว่าใช้ระยะเวลาแค่ไหนนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยก็อยากจะขยายธุรกิจนะคะที่ตอนนี้คือบริษัทอาราดีไซน์ประเทศไทยนะคะตั้งอยู่ที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนานะคะที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็บริษัทอาราดาดีไซน์เซเลมเบอร์หัดนะคะตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะแล้วก็แพลนอยากจะขยายตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะคะภูเก็ตค่ะขอนแก่นนะคะแล้วก็คงต้องเข้าสู่กรุงเทพก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยที่สามารถเปิดได้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เป็นฮ่องกงอันนี้ค่ะก็เป็นตลาดที่น่าสนใจมากๆค่ะด้วยความหลากหลายเรื่องพออยู่กันแบบพหุภาคีนะหลายเชื้อชาติแต่สามารถอยู่รวมกันได้นะครับอย่างความมีความสุขว่างั้นเถอะนะครับนะวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมนะครับแฟนรายการกำลังชมคุณเอมี่นะคุณพันวิภาเห็นธุรกิจแบบนี้แล้วอยากทำบ้างจะให้คำแนะนำเขายังไงดีคือจะบอกว่าธุรกิจดอกไม้เนี่ยยังมีพื้นที่อีกมากยังมีพื้นที่มากจริงไม่ได้หลอกกันนะไม่ได้หลอกกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจอยากจะเชิญชวนเลย อยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะหันมานะคะสนใจธุรกิจดอกไม้ดูหนึ่งเราได้ช่วยเหลือเกษตรกรแล้วนะคะเราได้ช่วยเหลือเรารู้สึกว่าการได้ทำเนี่ยมีความสุขอย่างหนึ่งละอย่างที่สองเลยเนี่ยคือมันเป็นงานที่ได้ทำแล้วก็ยิ่งมีความสุขคือเวลาเราจัดงานเนี่ยค่ะเราจัดงานให้กับคู่รักใช่ไหมคะที่งานมงคลสมรสเนี่ยคือเราเห็นเขามีความสุขอ่ะเราก็ได้รับความสุขนั้นไปด้วยเราคนที่เราทำให้เขาสุขอ่ะใช่ค่ะเราก็สุขกับเขาด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็คือดอกไม้เนี่ยเป็นแบบเป็นสิ่งสวยงามยิ่งเห็นก็ยิ่งรู้สึกสดชื่นสดใสมีความสุขมันทำให้ใจเราเนี่ยอ่อนโยนแล้วก็ซอฟลงนะคะในส่วนของการแนะนำเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจที่อยากจะทำธุรกิจดอกไม้นะคะเบื้องต้นเลยก็น่าจะต้องไปวิเคราะห์ตลาดก่อนนะคะอย่างตัวของดิฉันเองเนี่ยตอนไปอยู่ที่มาเลเซียเนี่ยค่ะก็วิเคราะห์ก่อนเลยค่ะว่าใครเป็นคู่แข่งทั้ง direct SWOT analysis ใช่ SWOT analysis นะคะแล้วก็ไปดูของ direct competitor แล้วก็ indirect ด้วยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะหลังจากนั้นเนี่ยค่ะดิฉันก็เลือกเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยค่ะทางออนไลน์เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะเพราะทุกคนก็อยากจะไปเห็นของจริงเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะเลือกในส่วนของโฆษณานะคะโฆษณาในส่วนของนิตยสารนะคะเราก็ทำการวิเคราะห์เลยว่าแมกกาซีนไหนที่เป็นที่นิยมที่สุดแล้วเราก็เลือกที่จะไปโฆษณาหน้าปกปกหน้าปกหลังปกในปกแข็งเท่านั้นเราจะไม่โฆษณาเราจะไม่โฆษณาเราจะไม่ไปโฆษณาข้างในใช่เราจะไม่ไปเราจะไม่ไปกลางและหลังเพราะว่าด้วยความที่เราเนี่ยใหม่มากเราอยากจะให้แบบลูกค้าสามารถจดจำเราได้ใช่ไหมคะเราก็ต้องหน้าใหม่ต้องยิ่งทำให้เขาจำใช่ค่ะคือหน้าปกเลยเนี่ยนิตยสารที่มีชื่อเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้เราไปอยู่หน้าปกแรกเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราอยู่ปกในก็ได้หรือว่าปกหลังก็ได้ขอเป็นปกแข็งขอให้เป็นปกแข็งอย่างนี้ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเขาก็มีแคมเปญที่ดีมีแพ็กเกจที่ดีคือว่าเวลาเราโฆษณาใช่ไหมคะเราสามารถเนี่ยไปออกบูธงานอีเวนต์เวดดิ้งต่างๆแบบเช่นเวดดิ้งแฟร์กับโรงแรม5ดาวต่างๆได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทำให้จากการที่เริ่มผูกขาดกับโรงแรมที่1เนี่ยทำให้เราเนี่ยผูกขาดโรงแรมที่2 3 4 5จากการขยายกลุ่มใช่ค่ะปัจจุบันเนี่ยผูกทั้งหมด7แห่งนะคะแล้วก็ซัพพลายดอกไม้เนี่ยให้กับแบรนด์ชั้นนำเนี่ยมากกว่า30แบรนด์นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ KLCC ตึก Twin Tower นะคะ The Garden Pavilion อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องวิเคราะห์แล้วก็ตัดสินใจทำถ้าก้าวช้าไปก้าวหนึ่งอาจจะพลาดแล้วก็มีผู้อื่นเดินแซงเราไปก็ได้ค่ะถ้าคิดจะทำต้องรีบทำเลยใช่ค่ะต้องรีบทำเลยที่เธอบอกนะพื้นที่สำหรับนะครับเรื่องของธุรกิจดอกไม้ยังพอมีที่ว่างอยู่แต่ที่สำคัญก็คือต้องนะครับวิเคราะห์นะฮะจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสนะครับอุปสรรคต่างๆและสิ่งที่คุณเอมี่บอกนะครับอันนี้สำคัญนะฮะก็คือเรื่องของการตลาดอันนี้ต้องมุมมองที่ต้องทันสมัยด้วยนะใช่แล้วก็โลกยุคนี้มันเป็นโลกยุคดิจิตอลไปแล้วใช่ครับนะผมมีคำถามส่วนตัวนะฮะตั้งใจจะมาถามเลยว่ากล้วยไม้ไทยสู้ได้ไหมกล้วยไม้ไทยสู้ได้แน่นอนค่ะทำไมพี่เอมี่มั่นใจขนาดนั้นมั่นใจมากค่ะเพราะว่าที่ประเทศมาเลเซียนะคะกล้วยไม้ของประเทศไทยเนี่ยส่งออกแล้วก็ใช้มากที่สุดกล้วยไม้ที่ขายที่ประเทศมาเลเซียเนี่ย
เป็นของไทยเกือบทั้งหมดใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแวนด้าออคิดนะคะแล้วก็เป็นมุคาร่าออคิดดันซิ่งเลดี้นะคะแล้วก็เดนโดเบียมออคิดลูซี่ออคิดนะคะเป็นที่นิยมเป็นทั้งหมดตรงนี้ค่ะที่พูดมาเนี่ยที่ขายในซัพพลายเออร์เรียกว่าซัพพลายเออร์ใหญ่ๆขนาดใหญ่เนี่ยคือเขานำเข้าของไทยทั้งนั้น อาจจะมีอยู่แค่หนึ่งสายพันธุ์นะคะที่เราอาจจะยังแบบเหมือนคอมพลีทกับเขาไม่ได้เนี่ยจะเป็นในส่วนของฟิเลโนซิสออคิดนะคะซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยค่ะเขาก็มีการเพาะปลูกเป็นจำนวนมากแล้วก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์เพราะฉะนั้นที่สิงคโปร์เนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกมากแล้วก็มีการส่งออกมากค่ะแต่กล้วยไม้เนี่ยก็ number oneอันดับหนึ่งนี่ผมถามแทนพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ไทยนะจะได้มีกำลังใจอยู่ได้นานด้วยนะคะกล้วยไม้ของไทยคือโดยปกติแล้วเนี่ยจะนิยมนำมาจัดดอกไม้ให้กับทางโรงแรมมากๆค่ะเพราะว่าช่วงไลฟ์เซอร์เคิลของเขาเนี่ย3วัน4วันใช่ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของโรงแรมเนี่ยค่อนข้างเย็นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยไม่ค่อยเกิดความเสียหายเท่าไหร่แล้วก็เวลาเราซื้อที่เมืองไทยตามปากคลองตลาดใช่ไหมคะเขาก็จะขายเป็นกิโลขายเป็นกรัมแต่ที่ต่างประเทศเนี่ยขายเป็นกิ่งนะคะขายเป็นกิ่งแล้วก็บางทีเนี่ยคือ1กิ่งเขาก็จะนับว่ามีกี่ดอกเขาก็จะนับดอกใช่ค่ะเขาก็จะนับดอกค่ะก็เป็นโอกาสของนะครับนาเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ไทยนะครับเสียดายที่เกินเวลาหมดซะแล้วครับพี่เอมี่นะครับเอ้าอยากจะฝากอะไรแฟนรายการนะฝากคุณผู้ชมเชิญเลยครับก็อยากจะฝากนะคะกับทุกท่านนะคะให้ติดตามผลงานของบริษัทอาราดาดีไซน์นะคะตามหน้า Facebook อาราดาดีไซน์ค่ะแล้วก็เว็บไซต์นะคะ www.aradadesign.com ค่ะผู้ที่สนใจนะคะสามารถสั่งดอกไม้ได้นะคะทางเบอร์โทรศัพท์034255266และ0835556383ค่ะนอกจากนี้นะคะอยากจะฝากให้กับทุกท่านนะคะที่มองหาธุรกิจที่อยากจะสนใจลงมือทำเนี่ยให้หันมาทำนะคะธุรกิจดอกไม้ไปด้วยกันนะคะทำแล้วก็มีความสุขมากๆค่ะหรือว่าท่านใดนะคะที่อยากจะหาธุรกิจนะคะต้องตัดสินใจและลงมือทำในทันทีอะไรก็ตามแต่ค่ะที่เราชอบที่เรารักถ้าตั้งใจทำสำเร็จเสมอค่ะครับขอบคุณมากครับโอ้โหขอบคุณครับนี่คือนะครับแรงบันดาลใจดอกไม้สื่อรักนะครับความตั้งใจผมในสัปดาห์นี้ที่อยากจะให้หลายๆคนได้เห็นแรงบันดาลใจของเธอเห็นแบบอย่างของเธอเห็นความสำเร็จแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่างที่บอกครับจงทำในสิ่งที่รักนะครับแล้วก็รักในสิ่งที่ทำจะทำออกมาได้ดีครับวันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ